คล้ายๆกับการทำงานของ ATK แค่บดตัวยาจุ่มสติปลงไปแล้วก็ดูว่าขึ้นกี่แทนตรวจง่ายครับบ่ยากครับเมื่อวันที่25กันยายน2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จัดกิจกรรม NASDA Meet the Press เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้พบปะพูดคุยกับทีมนักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ Biotech สวทช.ที่มาเล่าถึงการพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังสามารถตรวจคัดกรองโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ง่ายและทราบผลได้อย่างรวดเร็วใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยนะคะเกิดจากเชื้อศรีลังกาคาสวาโมซิกไวรัสตอนนี้เนี่ยแพร่ระบาดเยอะมากไบโอเทคได้พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อมาช่วยกระบวนการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดแล้วก็ใช้สำรวจตรวจตราตัวโรคนี้นะคะไม่ให้มีการแพร่กระจายชะลอการแพร่กระจายภายในงานทีมนักวิจัยยังได้สาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วยรูปแบบสตริปเทสใช้งานง่ายเพียง3ขั้นตอนโดยนำตัวอย่างใบพืชมาบดให้ละเอียดในน้ำยาบัฟเฟอร์จากนั้นนำแผ่นสตริปเทสจุ่มลงในน้ำคั้นใบพืชที่บดไว้และรอผลเพียง15นาทีสามารถอ่านผลจากแถบสีที่ปรากฏบนสตริปเทสหากขึ้น2ขีดที่ตำแหน่ง T และ C แปลผลว่าตัวอย่างมีการติดเชื้อโรคใบด่างแต่หากขึ้น1ขีดที่ตำแหน่ง C แสดงว่าไม่พบการติดเชื้อคล้ายๆกับการทำงานของ ATK คือว่าถ้าสมมติเราไปเจอตัวอย่างที่ต้องใส่ในแปลงเราเก็บตัวอย่างมาแค่บดตัวยาจุ่มสติปลงไปแล้วก็ดูว่าขึ้นกี่แถบเกษตรกรสามารถทำได้เจ้าหน้าที่เกษตรก็สามารถทำได้ง่ายๆครับในส่วนของการต่อยอดและการนำไปใช้ประโยชน์ไบโอเทคสวทช.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนนำชุดตรวจโรคใบด่างไปทดสอบโดยใช้งานจริงในพื้นที่การเกษตรแล้วในหลายภูมิภาคจะเป็นการขยายผลให้จังหวัดในประเทศไทยมากขึ้นผลที่ได้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่สนับสนุนให้เป็นตัวอย่างที่ดีอะค่ะที่จะส่งเสริมให้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอื่นๆหรือแม้แต่เกษตรกรเองเนี่ยได้เห็นความสำคัญว่าการใช้ต้นพันธุ์สะอาดหรือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเห็นผลจริงๆนอกจากนี้สวทช.โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรยังได้นำชุดตรวจโรคใบด่างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ด้วยกลไกตลาดนำการผลิตโดยลงพื้นที่ไปมอบชุดตรวจและอบรมการใช้งานให้แก่เกษตรกรใน4จังหวัดนำร่องได้แก่อุบลราชธานียะโสธรศรีสะเกษและอำนาจเจริญซึ่งเกษตรกรต่างกำลังประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังที่พบมีการระบาดมากขึ้นในปีนี้พื้นที่ปลูกก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะครับแล้วก็พื้นที่ระบาดน่าจะเกิน 40% จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด8ล้านไร่แล้วเพิ่งเจอปีนี้ค่ะโรคใบด่างแต่ก่อนไม่มีเพิ่งจะมีปีนี้มีปะปลายนะคะในไร่โรคใบด่างนี่ก็มีค่ะในไร่นี่มีค่ะก็แค่ถอนแล้วเอาไปใส่กระสอบก็ฝังดินเลยแต่ก่อนนี่ว่าจะเป็นใบด่างกับพวกเจ้าสิเกะใครในไร่พี่น้องเกษตรกรจะฮักหินไปซื้อนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่มีที่ตรวจโรคใบด่างสำหรับเกษตรกรนะครับเกษตรกรก็จะได้ศึกษาข้อมูลว่าตัวไหนเป็นโรคใบด่างตัวตะกะสิหาทางป้องกันได้แล้วก็ตรวจง่ายครับบ่ยากครับประโยชน์เราก็จะได้รู้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันได้เพราะว่าโรคใบด่างมันอาจจะติดเชื้อไวรัสแล้วแต่มันยังไม่แสดงอาการนะคะนอกจากชุดตรวจในรูปแบบสตริปเทสแล้วทีมนักวิจัยไบโอเทคยังได้พัฒนาเทคนิคการตรวจไวรัสใบด่างมันสำปะหลังด้วยเทคนิคอีไลซ่าสำหรับการตรวจสอบตัวอย่างที่มีจำนวนมากมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอีไลซ่าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจแล้วจำนวน6แห่งก็จะเหมาะกับการตรวจที่ต้องการตรวจตัวอย่างจำนวนมากๆอะครับก็จะเหมาะกับกลุ่มของโรงงานหรือหน่วยงานราชการที่มีการตรวจเป็นระดับร้อยพันหรืออาจจะมากได้ถึง10,000ตัวอย่างอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังโรคใบด่างในประเทศไทยเนื่องจากสามารถตรวจหาการติดเชื้อได้ในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดเชื้อช่วยลดความเสี่ยงการนำท่อนพันธุ์ติดเชื้อไปเพาะปลูกอีกทั้งในระหว่างการเพาะปลูกหากตรวจพบการติดเชื้อโดยเฉพาะในต้นที่ยังไม่แสดงอาการของโรคใบด่างก็จะช่วยให้เกษตรกรถอนทำลายทิ้งได้ทันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีตรวจแล้วเจอแล้วก็จะได้รีบป้องกันกำจัดได้อย่างทันท่วงทีครับผมบริษัทใดที่อยากจะรับถ่ายทอดตัวชุดตรวจหรือตัวชุดอีไลซ่าเองเนี่ยก็สามารถติดต่อมาอย่างเรานะแล้วก็พร้อมในการที่จะถ่ายทอดให้ด้วยค่ะ